างด้านวรรณกรรมทรงสนับสนุนวรรณกรรมประเภทข้าวซอจนเป็นที่นิยมอย่างสูงในยุคนั้นมีนักกวีผู้มีความสามารถประจำราชสำนักหลายคนเช่นท้าวสุนทรพจนกิจได้ประพันธ์บทละครเรื่องน้อยใจยาถวายพระองค์มีส่วนในการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอีกทั้งยังนิพนธ์บทร้องเพลงพื้นเมืองทำนองล่องน่านเพื่อขับร้องถวายสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งเสด็จประพาสเชียงใหม่ปีพุทธศักราช2465อีกด้วยพระราชชายาดารารัศมีทรงประชวรด้วยพระโรคปัพพาสะพิการกำเริบขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเป็นโรคที่แสดงอาการมาตั้งแต่สมัยพระองค์ประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวังเมื่อพระราชชายาทรงรู้พระองค์ว่าจะไม่หายจากโรคร้ายแน่แล้วก็ทรงมีคำสั่งเสียสุดท้ายว่าหากเมื่อใดฉันสิ้นโปรดนำสิ่งของต่างๆที่บรรจุอยู่ในหีบกาไหลทองในหีบเหล็กใบใหญ่อีกชั้นหนึ่งซึ่งตั้งอยู่เหนือแท่นพระบรรทมบรรจุลงในกู่ร่วมกับพระอัฐิด้วยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีสิ้นพระชนณคุ้มรินแก้วเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2476รวมพระชนมายุได้60พรรษาภายหลังการสิ้นพระชนพลตรีเจ้าแก้วนวรัตน์ผู้ทรงเป็นประมุขของเจ้านายในตระกูลเชียงใหม่ได้เปิดหีบกระไหลทองใบนั้นออกดูแล้วพบว่าหีบนั้นเป็นของพระราชทานจากสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงภายในบรรจุเอกสารมีค่าคือจดหมายส่วนพระองค์จากรัชกาลที่5ถึงพระราชชายาขณะที่อยู่ไกลกันมีอัฐิส่วนนิ้วก้อยของพระราชบิดาคือเจ้าอินทวิชยานนท์อัฐิส่วนนิ้วก้อยของพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิมลนาคณปีศรีพระราชธิดาซึ่งมีพระชนมายุเพียง 3 พรรษาและสุดท้ายคือจดหมายจากเจ้าอินทวิชยานนท์พระราชบิดาของพระองค์นั่นเองพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงเป็นเจ้านายสตรีฝ่ายเหนือที่เป็นสายใยผูกพันให้แคว้นล้านนาไทยทั้งหมดเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันในยุคฝรั่งล่าอาณานิคมด้วยวิเทโสบายแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ร้อยรักหัวใจชาวล้านนาสยามจึงเป็นอาณาจักรเอกราชเพียงหนึ่งเดียวที่หลุดรอดกรงเล็บของมหาอำนาจมาได้ตราบเท่าทุกวันนี้ใยใดผูกแน่นเหนียวเท่าใยรักร้อยหทัยพักล้านนาร่วมฟ้าเดียวกัน